ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะอยู่กับช่องตั้ม2229นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการลงดันสกายบอร์ดเคสนะดันนี้จริงๆเป็นดันเก่าแล้วนะครับผมนะนานมากๆแล้ววิธีแรกนะจะเป็นวิธีซื้อแคสนะครับซื้อบัตรลงนะครับผมก็บัตรจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะดันเจียนทิกเก็ตอันนี้นะครับผมนะก็สามารถซื้อในแคสช็อปได้นะครับอยู่หน้านี่ครับพารามาร์เก็ตนี่นะครับผมนะอันนี้นะครับจะเป็นแบบ3ชั่วโมงอันนี้จะเป็นแบบชั่วโมงนึงนะฮะผมจะซื้ออันนี้นะเวลาผมลงนะครับผมนะเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคด้วยนะครับการลงยังไงนะครับให้เราไม่เสียตังค์นะครับผมก็คือแบบซื้อบัตรนี่แหละก็คือเราลงครบ3ชั่วโมงแล้วเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วของที่เราได้มาเนี่ยคือมันเกือบคืนค่าบัตรเลยนะเดี๋ยวจะบอกด้วยนะว่าต้องเก็บอะไรนะครับผมนะโอเคอ่ะก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราลงดันกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมปั๊บก่อนนะครับสกายฟอร์เทสเนี่ยคือถ้าเกิดเรามาลงเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเข้าในสะพานไบฟอร์สมันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันจะวาร์ปเรามาตรงนี้อยู่แล้วนะครับกดคุยกับตัว NPC เลยนะครับเลือกข้อ2นะแล้วก็เปิดวาร์ปนะแล้วก็วาร์ปดันเจี้ยนตรงนี้เข้าไปนะฮะจะมีเทคนิค2อย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนก่อนก็คือถ้าเรามีกุญแจนะครับและหลายอันนะครับเราจะไม่ต้องจำเป็นต้องฆ่าไอ้พวกนี้ก็ได้เราไปคุยเปิดประตูได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะฆ่าพวกนี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่จะเพิ่งมาลงนะฮะเลเวล175 185 190เลเวล200ก็ลงได้แน่นอนนะขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะค่ามอนให้หมดนะครับผมนะมันจะมีเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเราก็ทำการฆ่าไปแล้วจะมีมอนเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะฮะมันจะมีกุญแจนะฮะนี่ตัวข้างบนนะครับแต่ตัวไม่เหมือนชาวบ้านเขานะไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเราทำการฆ่าไปเลยนะครับมันจะมีกุญแจมาให้เรานะครับหนึ่งอันพอเราได้กุญแจมาเสร็จปุ๊บเนี่ยกุญแจจะเป็นอย่างนี้นะครับเราทำการเดินขึ้นมามุมซ้ายข้างบนนะครับคุยประตูนะครับเลือกเปิดวาร์ปนะครับกดข้อ2นะเข้าวาร์ปนะเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บอย่าขยับอะไรทั้งนั้นนะครับผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีห้องลับให้เราเลือกด้วยกด slash นะครับ slash where นะครับอย่างนี้นะครับ slash where นะครับผมพิมพ์ก่อนนะครับภาษาไทยนะแวร์นะครับอย่างนี้นะครับผมนะ slash where นะครับกด enter ไปปุ๊บมันจะขึ้นตัวเลขเลยนะครับตัวเลขตรงนี้ผมจะขึ้นภาพให้นะครับผมนะแต่ละรอบที่เรามานะครับมันจะได้เลขไม่เหมือนกันนะครับผมนะเลขตัวนี้จะบ่งบอกว่าอะไรเลยมันจะบ่งบอกห้องนะครับในแต่ละชั้นนะครับว่าเลขของเราเนี่ยเลขนี้อยู่ห้องไหนนะครับอย่างไอ้เลข6614ของผมเนี่ยมันจะอยู่ชั้น2ห้อง2นะครับห้องนี้จะเจอตัวบัตนี่ไนท์หรือว่าตัวไนท์ตัวโกสเนี่ยวิงโกสเนี่ยนะครับมันจะอยู่ห้องอะไรนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะ6614วิงโกสมันจะอยู่ชั้น1ห้อง3นะครับก็คือชั้นนี้นะวิธีหลักวิธีการนับห้องนะครับให้นับอย่างนี้นะครับผมนะสมมติว่าตัวเนี้ยผมต้องไปผมจะค่ายตัวบัตนี่ไนท์หรือว่าตัวไนท์นะก็คือชั้น2ห้อง2เนี่ยให้เพื่อนๆจับหลักสังเกตอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะชั้น1ห้อง1นะครับก็คือห้องนี้เลยนะครับให้นับอย่างนี้นะครับหลักวิธีการเดินก็คือเดินขึ้นไปนะครับชั้น1ห้อง1เราผ่านไปแล้วปุ๊บเดินวิ่งขึ้นไปนะครับทางมันจะเป็นแบบวงกลมอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ต้องเพื่อนๆดูตัวที่เป็นกุญแจด้วยนะพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นชั้น1ห้อง2แล้วนะครับให้เรานับอย่างนี้ไปนะชั้น1อ่ะมันจะมีทั้งหมด3ห้องนะครับเพื่อนอันนี้เราก็วิ่งขึ้นไปนะครับตัวพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บอันนี้คือชั้น1ห้อง3แล้วนะฮะชั้น1ห้อง3เนี่ยจะมีตัวอะไรตัวโกสนะครับตัวโกสเนี่ยจะดรอปกระทานะแต่จริงๆแล้วเราหาขยะแพงๆเลยดีกว่าเราหาขยะแพงๆเลยก็คือดาบลินดี้ฮอฟเลยนะครับมันก็จะคุ้มกว่านะครับผมนะเราก็ผ่านไปโอเคเดี๋ยวมันก็จะให้เราเข้าวาร์ปแล้วนะครับวิ่งขึ้นไปเลยนะครับหลักวิธีการที่จะทำให้เราเดินสบายเนี่ยก็จะมีหลายๆอาชีพจะมีสกิลแบบโยงเงี้ยก็จะมีสกิลแบ็กสไลด์ไปเงี้ยก็จะเร็วขึ้นนะฮะหรืออาชีพขุนก็จะมีแบบที่มันกระโดดได้นะที่มันแบบว่ากระเถิบได้นะเร็วๆงั้นก็ถือว่าเร็วอยู่นะส่วนเรนเจอร์อย่างผมเนี่ยถ้าอยากไวนะครับผมแนะนำอย่างนึงนะฮะมันจะมีการ์ดเอก้านะครับเพื่อนๆไปคือในขณะที่เพื่อนๆวิ่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถสลับใส่การ์ดเอก้าได้นะครับมันก็จะทำให้มีสกิลเอ็นดูตลอดเวลามันจะทำให้ตัวเราไม่กระตุกนะหรือว่าไม่ชะงักนะ
อ่ะพอขึ้นมาถึงชั้น2แล้วเนี่ยก็คือมันจะมีตัวสเตฟาใช่ไหมครับอ่ะตรงเนี้ยเราสามารถกดเลือกตัวละครได้แล้วก็เข้าใหม่ได้เพื่อเป็นการแบบตัดสคริปต์ข้ามไปให้มันเร็วขึ้นเนี่ยได้นะครับหรือใครจะรอก็ได้รอก็รอแป๊บนึงถ้าเจอตัวสเตฟาถ้าเรารู้ไว้เลยว่าเราอยู่ชั้น2แล้วนะชั้น2ถ้ามีว่ามันก็คือชั้น2ห้อง1นะฮะชั้น2ห้อง1เราไม่มีอะไรนะฮะเราจะไปชั้น2ห้องชั้น2ห้อง2เนี่ยแล้วก็เดินไปอีกหน่อยนึงนะครับผมนะแล้วก็เดินไปอีกห้องหนึ่งนะครับผมนะเดินไปอีกห้องหนึ่งนะครับวิ่งไปนะนี่ครับนี่ก็คือชั้น2ห้อง2นะฮะเราทำการเปิดประตูเลยนะฮะเราต้องมีกุญแจนะเพื่อนๆเราต้องหากุญแจนะครับถ้าเกิดเราเข้าห้องถูกนะฮะมันจะมีทองอย่างนี้ขึ้นเต็มเลยนะครับทองแบบนี้คืออะไรนะครับเราจะเจอตัวบัดดี้ไนท์หรือว่าตัวไนท์นะครับตัวไนท์เนี่ยจะดรอปดาบเลนดี้ฮอปด้วยนะครับแล้วก็ดรอปการ์ดด้วยนะก็คือคุ้มมากๆเลยหลักวิธีการเรียกมันออกมาคือเปิดกล่องสมบัติตรงนี้นะฮะนี่ครับมันจะออกมานะวิ่งมาแล้วแล้วก็ทำการแบบยิงได้เลยนะครับเลือดก็ไม่เยอะมากนะก็ยิงไปเรื่อยๆครับโอเคอย่างนี้ก็คือไม่มีอะไรนะเดี๋ยวนิดนึงนะเพื่อนๆผมเมื่อต้นทริปแหละผมบอกไปว่าซื้อบัตรยังไงคือแบบลงฟรีอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมคือผมจะบอกอยู่ไว้ว่าการฆ่าตัวไนท์ตัวเนี้ยครับมันมีโอกาสดรอป OCA ซึ่ง OTA ตอนนี้ราคาอยู่เกือบ 300,000 นะตีสักประมาณ 300,000 ก็ได้นะครับคุณลง3ชั่วโมงถ้าคุณได้ OCA 10เล่มเนี่ยก็เท่ากับคุณได้เงินไปแล้ว 3M นะครับ 3M นะ 3M ตอนนี้ M เท่าไหร่ M แล้วประมาณ13บาท14บาทใช่ไหมตีสักประมาณ13บาทก็ได้นะ 3M เนี่ยก็ได้เท่าไหร่ละ30กว่าบาทแล้วนะค่าบัตรมันเท่าไหร่ค่าบัตรมัน49บาทเอง490แคชเองเห็นป่ะเท่ากับคุณอ่ะคุณถ้าดูดีๆคุณได้ประมาณ15เล่ม16เล่มนู่นนี่นั่นน่ะคุณแทบจะลงฟรีเลยนะฮะอย่างผมเนี่ยลงเนี่ยผมได้ประมาณ10ประมาณ11เล่มอะไรเงี้ยผมก็แบบอาจจะเสียค่าบัตรแค่ประมาณ10บาทคือเข้าใจป่ะคุณไม่จำเป็นต้องไปลงแบบที่มันแบบมีคูดาวน์3วันนะให้มันแบบต้องรอคูดาวน์ลงฟรีอ่ะคุณแบบลงทุนซื้อบัตรก็ได้แล้วคุณก็เอา OTA เนี่ยไปขายเป็นเงิน M ก็ได้แล้วก็เอาเงิน M ไปขายเงินนอกก็ได้นะครับผมนะถูกป่ะอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกคือซื้อบัตรเถอะนะครับยังไงมันก็ได้กำไรคืนอยู่แล้วอ่ะแค่เพียงว่าคุณอาจจะต้องดูตัวเลขเนี้ยห้องลับเนี่ยก็คือคุณต้องดูตัวเลขตัวเนี้ยที่ไอตัวไนท์เนี่ยมันจะไอตัวบัตรที่ไนท์ตัวเนี้ยมันอยู่ห้องไหนอยู่ตำแหน่งไหนคุณก็ต้องแบบเข้าห้องมาฆ่ามันบ่อยๆอ่ะมันก็ดรอปอยู่เรื่อยๆครับนะไอตรงเนี้ยผมลงมา3ชั่วโมงเนี่ยผมเข้าห้องตลอดเลยเนี่ยก็ผมก็ได้ไป10เล่มนะ OCA นะครับผมนะอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นไปข้างบนเลยครับพอเราฆ่าตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวอื่นแล้วเราก็ดูแค่กุญแจอย่างเดียวว่ามีกุญแจหรือเปล่ามอนพวกนี้เราสามารถใช้การ์ดเอก้าก็ได้ครับในการวิ่งไปนะไม่ต้องไปสนใจเนี่ยอย่างเงี้ยเราเจอกุญแจเราเจอกุญแจเราก็ฆ่านะครับแล้วเราก็เก็บนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในครั้งต่อไปนะครับผมนะตรงนี้นะตรงนี้ก็วิ่งขึ้นไปนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบบว่าติดเห็นไหมแบบว่ากระตุกอย่างเงี้ยเห็นไหมจริงๆแล้วมีอีกวิธีหนึ่งคือใส่เซต perfect ดอน100นะหรือว่า perfect แบบ70 80เนี่ยก็เห็นเพื่อนๆบอกว่าตีไม่โดนแล้วเหมือนกันนะครับผมนะใครทำเซต perfect ดอนแต่วิธีที่ง่ายๆเลยก็คือการเอก้าแหละครับง่ายดีหรือว่าคอสชาโดแบร์คอสชาโดเอก้าก็ได้ที่มีคอสชาโดแบร์ได้ที่มีสกิลเอ็นดูตลอดเวลาก็ได้นะครับตีบวกรวมกัน45ขึ้นไปนะไอตัวนี้เราจะถึงชั้นบอสแล้วนะก็ง่ายๆเลยใครมีของมากๆก็ยืนสัตว์ได้เลยครับผมตรงนี้นะสเตฟานมีโอกาสดรอปเล่นดรอปการ์ดบอสสเตฟานหรือว่าดรอป JDR ด้วยแล้วก็ดรอปดาบเล่นที่ฮอปด้วยนะครับผมนะตัวนี้ก็ค่าครั้งหนึ่งก็มีโอกาสลุ้น3อย่างเลยนะที่มีราคานะหลักวิธีค่าก็ง่ายๆเลยนะครับหนึ่งก็ยิงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับผมนะก็หลักๆแล้วก็จะดรอปโอลิอิลูนะครับผมนะให้เราอยู่แล้วนะทีเนี้ยคือเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับดันนี้นะก็วิธีดูห้องต่างๆหรือว่านู่นนี่นั่นเพื่อนๆก็ไปย้อนดูได้นะมันจะมีตำแหน่งของมันอยู่นะ okay. แล้วก็รหัสห้องนะก็สามารถเซฟได้นะฮะก็สบายๆนะเสร็จแล้วก็ออกนอกดันเลยนะครับถ้าเราเข้าตรงทางเข้าพิเศษเนี่ยมันก็จะออกมาตรงนี้เลยนะครับ
ข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเรามีบัตรเนี่ยเราก็คุยเปิดการเข้าได้ใหม่เลยตามปกติเลยนะครับผมนะสบายๆเลยนะครับผมนะทีนี้นะครับทางเข้าแบบลงฟรีนะครับไปยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมไม่อยากจะเสียเงินซื้อบัตรใช่ไหมครับกลัวแบบเล่นไม่หมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยก็มันมีเงื่อนไขอย่างนึงนะครับเพื่อนๆนะถ้าเกิดจะไปแบบทางเข้าที่มันแบบว่าลงฟรีอ่ะคือคุณต้องทำเควส 16.1 ก่อนนะเควส 16.1 นะฮะ 16.1 16.2 อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดใครทำเควส 17.1 มาแล้วเนี่ยมันก็ผ่านได้สบายอยู่แล้วแหละนะครับไปพอนเทล่านะครับผมนะไปวาร์ไปเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทางเข้าแบบปกติทางเข้าแบบปกติไปอย่างนี้นะครับนี่อันนี้อยู่ด้านบนนะด้านบนนะครับเข้าปราสาทเข้าไปนะฮะวาร์ปนี้นะโอเคนะครับผมแล้วก็เดินไปห้องซ้ายสุดนะฮะห้องที่เราทำเควสอะไรนะเดินไปห้องนั้นนะเรียกตัวเมจออกมาวาร์ปลงล่างนะฮะวาร์ปไปนะกดเอนเตอร์ไปนะครับผมนะนี่ครับจะเจอตัวเมจออกมานะกดเอนเตอร์ไปนะครับผมนะเข้าอย่างนี้เลยเพื่อนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับผมให้มันวาร์ปไปอีกชั้นหนึ่งนะกดเข้าดันเจียนตรงนี้ไปนะครับมันจะวาร์ปมาคล้ายๆที่เดิมแหละเนี่ยตรงเนี้ยปุ๊บแต่ว่าคุณออกซ้ายนะครับออกซ้ายนะออกซ้ายวิ่งมาเลยนะครับมันจะไปเมืองพอนเทล่าเก่านะมืดๆนะนี่ครับเป็นแผนที่พอนเทล่านะครับผมนะถึงตรงเนี้ยแล้วอ่ะคุณก็วาร์ปได้เลยนะครับมีวิ่งป่ะเนี่ยถึงตรงนี้คุณก็วาร์ปไปเลยนะตำแหน่งนะครับจะเป็นอยู่เลข3นะครับคือข้างล่างนะครับข้างล่างขวานะเนี่ยวิ่งไปหน่อยก็ได้ครับอันนี้ทางเข้าแบบลงฟรีนะลงฟรีเนี่ยจะคูลดาวน์ทั้งหมดจะคูลดาวน์ทั้งหมด3วันนะฮะแล้วลงเสร็จอย่าลืมปิดดันด้วยก็คือคุยกับตัวนี้นะครับผมเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเพิ่งลงไปเมื่อวานนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเควสก่อนอันนี้ครับผมการโจมตีป้อมปราการเนี่ยครับผมพอนเทล่าเนี่ยนะครับลงได้ทีวันที่6นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเควสของ Sky Fortress นะครับก็ดูได้นะดูตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเราต้องปิดเควสก่อนนะเราต้องปิดเควสก่อนนะครับนี่ยุติการสนทนาคือถ้าเกิดเราลงดันเสร็จปุ๊บเราออกนอกดันมาแล้วตรงนี้ปุ๊บถ้าเกิดเราแบบลงฟรีนะมันจะออกมาตรงนี้นะครับเราก็กดปิดดันเสร็จปุ๊บเราก็กดบีวิงได้เลยนะครับหรือว่าตอนเรามาใหม่ๆเราก็เข้าตรงนี้นะกดเปิดดันปุ๊บเราเข้าดันเจียนไปนะครับผมอันนี้ผมลงไม่ได้นะเพราะว่ามันผมเพิ่งลงไปเมื่อวานนะแบบเสียเงินกับแบบลงฟรีเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยนะครับลงฟรีก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะก็ตัวละครหนึ่งก็ลงได้ครั้งหนึ่งนะถ้ามี17ตัวก็ลงได้17รอบนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดใครอยากลงแบบเสียบัตรอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็คุ้มเพราะว่ามันมี OCA เนาะที่เราแบบมีโอกาสได้อยู่แล้วเงี้ยแล้วก็แบบมันลงได้ทีๆเลยเงี้ยมันลงได้รัวๆเลยก็ถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดดรอปดาบเลนดี้ฮอปมาดรอปพวกกาสเตฟานมาขายหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่ามันยังไงก็คุ้มนะแล้วก็พวกแบบหลักวิธีการเดินแบบหาห้องบอสหาอะไรเงี้ยผมก็ขึ้นรหัสรับไปแล้วขึ้นแบบว่ารหัสไปแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถแคปไปแล้วก็ไปแบบดูได้นะก็ถือว่ามันก็จะตรงกันเป๊ะๆๆเลยว่าบอสอยู่ห้องไหน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 บ้างนะครับผมนะก็ดันสกายฟอร์เทสเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันก็เป็นอีก1ดันตอนนี้คือทำเงินได้ดีมากนะทำเงินได้ดีมากใครตกดาบเลนดี้ฮอปมาเนี่ย 3-400M นะผมบอกก่อนเลยว่าคุ้มจัดๆนะคือในพรเนี่ยขายกันแบบโอ้โหโคตรแพงเลยนะคุณดูราคาดูก็ได้นะว่ามันขายกันแบบ 2-300M อ่ะคือมันแพงมากๆอ่ะตกมา1บวกแบบบวก0เนี่ยก็ได้เป็น 100M แล้วอ่ะแล้วไหนจะได้ลุ้นการ์ดสเตฟานอีกนู่นนี่นั่นใครว่างแล้วกันใครแบบไม่มีดันอะไรลงแล้วกันผมแนะนำดันนี้แล้วกันน่าลงหาเงินอยู่นะครับหาเงินหาการ์ดอยู่แล้วตอนนี้ M กำลังขึ้นด้วยนะไป 13-14 บาทนะก็ถือว่าดันเนี้ยฝากไว้อีก1ดันแล้วกันที่แบบมันน่าลงนะฮะเอาละครับก่อนไปก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ